อ้าวส่วนความเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาก็ยังคงมีให้เห็นกันนะคะเมื่อวานนี้ช่วง5โมงเย็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะรวมตัวกันบริเวณด้านหลังพระศรีศาสดามหาวิทยาลัยรังสิตที่อำเภอเมืองปทุมธานีแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เอาเผด็จการนะคะผ่านแฮชแท็กรังสิตไม่ใช่ขี้ข้าเผด็จการก็มีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงตำรวจโรงพักปากคลองรังสิตคอยดูแลความปลอดภัยแกนนำก็สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นไปโจมตีการทำงานของรัฐบาลย้ำข้อเรียกร้องเดิมนะคะก็คือให้รัฐบาลยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่รวมถึงไม่เอารัฐบาลแห่งชาติไม่เอารัฐประหารค่ะขณะที่อีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลประตูหนึ่งบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ถนนพิษณุโลกนะคะก็มีรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มรักตนชะตอจากพัทลุงเนี่ยปักหลักชุมนุมต่อเนื่องกันตรงนั้นเป็นวันที่3เมื่อวานเพนกวินพฤชชีวรักษ์แกนำสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงนายไม้ระยองพานุพงษ์จัดนอกก็เข้ามาแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยเผาพริกเผาเกลือขับไล่คนที่กัดกินประเทศไทยและกดขี่ประชาชนนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะไม้ระยองเมื่อวานนี้เดินทางไปที่สน.นางเลิ้งด้วยค่ะไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนในข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกแล้วก็พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาด้วยเครื่องขยายเสียงกรณีที่ไปปราศัยอยู่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกเมื่อ20กรกฎาคมที่ผ่านมามีช่วงหนึ่งนายพานุพงษ์หรือนายไม้นำภาพของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลเอกอภิรัตมาจุดไฟเผาอยู่ที่หน้าสน.นางเลิ้งนะคะให้ไปดูสุขติแล้วก็ยืนยันว่าแม้จะถูกออกหมายเรียกดำเนินคดีก็ยังจะออกมาเรียกร้องเคลื่อนไหวแสดงกิจกรรมทางการเมืองเช่นเดิมเพราะถือเป็นสิทธิ์ของประชาชน